สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ค่ะทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมการเดินทางไกลในสังสารวัฏนอกจากจะมีเสบียงแล้วนะคะเราก็ควรที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียง2ภพเท่านั้นค่ะคือละจากโลกมนุษย์ไปสู่สวงสวรรค์และลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ค่ะดังนั้นการที่เราจะไม่เพียงพร้ำไปสู่อบายภูมิก็จะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยทั่วไปนะคะมนุษย์จะรักษาศีล5เป็นเบื้องต้นแต่ในวันพระหลายๆคนนะคะก็จะรักษาศีลให้เพิ่มขึ้นไปค่ะเป็นศีล8เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงขอนำเรื่องราวของการรักษาศีล8หรืออุโบสถศีลมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะอุโบสถศีลชาวโลกทั้งหลายมักให้การยกย่องเพชรนิลจินดาและอาภรณ์อันมีค่าว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเลอค่าอย่างยิ่งแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ใช่เครื่องประดับอันประเสริฐเพราะไม่อาจทำกายวาจาและใจของผู้ประดับให้งดงามได้ส่วนบุคคลใดที่มีศีลเป็นอาภรณ์ประดับกายวาจาและใจย่อมงดงามควรค่าแก่การเคารพนับถือยกย่องทุกเมื่อศีลจึงเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานของธรรมทั้งปวงดังนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริตและสิ่งที่ไม่ดีทุกประการโดยเริ่มต้นจากทางกายวาจาและใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนการรักษาศีลจึงเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ประการเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจรักษาศีลย่อมเกิดกระแสบุญอันเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้นไปในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของอุโบสถศีลอุโบสถศีลแปลว่าการเข้าอยู่จำโดยถือศีล8ข้อวันอุโบสถหรือวันพระไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวันของพระอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วคือวันที่เราจะต้องอยู่เยี่ยงพระเยี่ยงผู้ประเสริฐศีล8ที่รักษากันในวันธรรมดาเรียกว่าศีล8แต่ถ้ารักษาในวันพระจะเรียกว่าอุโบสถศีลซึ่งทั้งสองอย่างมี8ข้อเหมือนกันแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาจะถือศีล8เป็นประจำส่วนผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือเป็นประจำก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระเช่นนี้จึงเรียกว่าอุโบสถศีลส่วนระยะเวลาของการถืออุโบสถศีลมี3อย่างสามารถเลือกรักษาได้ตามความพร้อมของแต่ละบุคคลคือ 1. ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันเฉพาะวันที่กำหนดไว้ในปัจจุบันนี้กำหนดเอาวันพระคือวัน8ค่ำและ15ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรม
2. ปฏิชาคระอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันครั้งละ3วันโดยการถือเพิ่มการรักษาก่อนกำหนด1วันเรียกว่าวันรับและหลังวันกำหนดอีก1วันเรียกว่าวันส่งจึงรวมเป็นรักษาคราวละ3วันคือวันรับวันรักษาและวันส่งรวม3วัน3คืน 3. ปาติหาริยปักขะอุโบสถคืออุโบสถที่รักษาครั้งละหลายๆวันเช่นตลอดพรรษา3เดือนตลอด1เดือนหรือครึ่งเดือนจำนวน15วันศีลอุโบสถนั้นมีองค์ประกอบ8ข้อถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถตามพุทธบัญญัติเพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียวก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถพูดง่ายๆว่าขาดศีลข้อเดียวขาดหมดทั้ง8ข้อผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวังกายวาจาเป็นพิเศษอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8มีดังนี้คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. อทินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. อพรหมจริยาเวรมณีงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการกล่าวเท็จรวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ 5. สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. วิกาลโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว 8. อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีงดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่หมายถึงที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอุโบสถศีลทั้ง8ข้อนี้ในข้อที่1ข้อ2ข้อ4ข้อ5เหมือนศีลข้อ1ข้อ2ข้อ4และข้อ5ของศีล5ที่แปลกันคือข้อ3ศีล5ข้อ3นั้นให้เว้นจากการประพฤติผิดประเวณีในผู้ที่มิใช่คู่ของตนแต่ถ้าเป็นคู่ครองของตนแล้วไม่ห้ามแต่สำหรับศีลข้อ3ของอุโบสถศีลนั้นให้งดเว้นจากการเสพประเวณีโดยเด็ดขาดแม้ในคู่ครองของตนเองก็ตามจึงจะชื่อว่าพรหมจริยาคือประพฤติอย่างพรหมส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือศีลข้อ6ข้อ7และข้อ8ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล
หรือศีล8ก็เพื่อทำให้จิตใจสงบไม่ขวัดแขวงฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามารมณ์โดยศีลข้อ6ข้อ7และข้อ8จะสนับสนุนให้รักษาศีลข้อ3ได้ง่ายขึ้นทำให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมได้ง่ายโดยปกติในวันพระพุทธศาสนิกชนที่สะดวกก็จะพากันแต่งตัวด้วยชุดขาวไปสมาทานอุโบสถศีลและฟังธรรมที่วัดแล้วพักอาศัยอยู่ที่วัดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าไม่ได้ไปวัดอยู่ที่บ้านก็จะตั้งใจสมาทานศีลด้วยตนเองจะเปล่งเสียงกล่าวคำอาราธนาหรือเพียงแต่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ทั้งนั้นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่ให้ศีลของเรามีตำหนิคือไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างพร้อยบุคคลที่รักษาอุโบสถอย่างดีแล้วเมื่อตามระลึกนึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลของตนเองย่อมมีจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมาถึงอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีลไว้ว่าถ้าจะนำมาเปรียบกับสมบัติของพระราชาที่แม้จะครองความเป็นใหญ่ถึง16แคว้นก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของผลบุญอันเกิดจากการรักษาอุโบสถเลยเพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเหมือนสมบัติของคนกำพร้ามีความสุขได้ไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพลัดพรากซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในสวรรค์ที่เกิดจากอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถการรักษาอุโบสถศีลนี้แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นานแต่กลับสามารถส่งผลให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดได้ดังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาลดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ในครั้งพุทธกาลมีดาบท500ท่านออกจากป่ามาพักอยู่ในอุทยานของเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีขณะที่อาศัยในอุทยานได้เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งจึงพากันไปนั่งที่โคนต้นไทรนั้นหัวหน้าดาบทรำพึงว่าเออนะเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้นี้คงเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถ้าหากเทวดาตนนี้นะหาน้ำมาให้พวกเราดื่มก็น่าจะดีไม่น้อยเทวดาทราบความต้องการของดาบทนั้นแล้วได้นำน้ำดื่มมาให้สมใจนึกแต่ก็มิได้ปรากฏตัวเหล่าพระดาบทคิดถึงน้ำอาบหรือโภชนาหารชนิดไหนเทวดาตนนั้นก็รู้วาระจิตจึงเนรมิตสายน้ำให้ไหลออกมาจากระหว่างคบไม้และเนรมิตโภชนาหารมาถวายตามที่พระดาบทปรารถนาทุกประการพระดาบทจึงคิดกันว่าเทวดาตนนี้นะช่างดีเหลือเกินให้ทุกสิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะเหลืออย่างเดียวคือพวกเราอยากจะเห็นเทวดาจังเลยถ้าเทวดามีจริงเนี่ยก็ช่วยปรากฏกายให้เราดูหน่อยเถอะเทวดาก็ไม่ปฏิเสธโดยได้ชำแรกลำต้นไม้ออกมาปรากฏให้เห็นมีเครื่องประดับตกแต่งสวยสดงดงามกว่ามนุษย์ทั่วๆไปเล่นเอาเหล่าพระดาบทตะลึงในความอัศจรรย์ไปตามๆกัน
และได้ถามบุพกรรมของเทวดาว่าท่านเทวดาสมบัติของท่านน่ะมีมากมายนักพวกเราอยากจะทราบว่าท่านทำบุญอะไรมาหรือเทวดาเขินอายไม่กล้าบอกเพราะเห็นว่ากรรมที่ตัวเองทำนั้นน่ะเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับบุญที่เทพตนอื่นๆได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อถูกพระดาบทเซาสีบ่อยๆจึงเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อก่อนนี้น่ะกระผมเองเคยเป็นคนงานในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำหน้าที่เป็นคนหาฟืนต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถกระผมคนเดียวที่ลุกขึ้นไปทำงานหาฟืนแต่เช้าตรู่เมื่อกลับมาจากป่าในยามบ่ายเห็นคนในบ้านรักษาอุโบสถศีลกันทุกคนโดยการงดอาหารหลังเที่ยงเป็นต้นเนื่องจากกระผมเองเนี่ยเพิ่งสมัครเข้ามาทำงานจึงไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านหลังนี้จึงได้ถามบริวารของท่านเศรษฐีว่าทำไมในวันนี้นะทุกคนในบ้านเงียบผิดปกติและก็ดูเหมือนว่าจะเตรียมอาหารไว้ให้กระผมคนเดียวบริวารนั้นก็ตอบว่าวันนี้นะเป็นวันพระทุกคนในเรือนนี้นะหยุดงานเพื่อรักษาอุโบสถศีลกันแม้เด็กที่ยังดื่มนมอยู่นะท่านเศรษฐีก็ให้ดื่มปานะมีเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเพื่อฝึกให้เด็กรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่เล็กๆท่านเศรษฐีจึงสั่งให้ฉันนะได้จัดอาหารมาเพื่อนายคนเดียวเท่านั้นพอได้รับคำตอบเช่นนั้นแล้วกระผมจึงคิดว่าถ้าเราเนี่ยได้รักษาอุโบสถเหมือนกับเขาบ้างก็น่าจะดีไม่น้อยจึงถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีขอรับถ้ากระผมเองเนี่ยจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจะได้บุญบ้างไหมขอรับท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้สิแต่มันก็ได้ไม่เท่าคนที่เขารักษาทั้งวันหรอกนะเมื่อกระผมรู้ว่านี่คือบุญพิเศษที่เราไม่ควรพลาดจึงได้สมาทานอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนจึงหิวข้าวมากเพราะกรรมงานตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนเกิดลมตีท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดรู้สึกทรมานมากกระผมจึงเอาเชือกรัดท้องให้แน่นเพื่อระงับอาการปวดท้องแต่ก็ไม่หายปวดเมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบเรื่องเข้าก็เอาเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและน้ำอ้อยมาให้กินเพื่อระงับอาการปวดท้องแต่กระผมก็ปฏิเสธไปโดยกล่าวว่าท่านเศรษฐีถึงกระผมจะไม่ได้รักษาอุโบสถเต็มวันเหมือนอย่างท่านก็ขอให้ครึ่งวันของกระผมเนี่ยอย่าได้ขาดตกบกพร่องเลยแม้ท่านเศรษฐีจะคอยบอกเตือนว่าอย่าทรมานตัวเองเลยวันพระน่ะไม่ได้มีหนเดียวเอาไว้รักษาวันพระหน้าก็ได้แต่กระผมก็ไม่ยอมทำตามไม่ยอมตกบุญได้นอนนึกถึงอุโบสถศีลที่ตัวเองเต็มใจรักษาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันความปลื้มปิติ
ได้ช่วยข่มความเจ็บปวดเอาไว้แต่สังขารไม่อาจทนทานเอาไว้ได้พอรุ่งเช้าปรากฏว่ากระผมก็ได้ละจากโลกนี้ด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วได้มาเกิดเป็นรุกขเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ที่ต้นไทรในอุทยานแห่งนี้พวกเราจะเห็นได้ว่ารุกขเทวดาท่านนี้ได้ทิพยสมบัติมากมายเพราะบุญที่เกิดจากการรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันและทำด้วยความเต็มใจยังได้อานิสงส์ขนาดนี้แล้วถ้าหากใครได้รักษาอยู่เนืองนิดอานิสงส์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยย่อมจะทับทวีไม่มีประมาณจักนำพาให้ได้นิพพานสมบัติในที่สุดดังนั้นผู้ที่รักษาอุโบสถศีลย่อมได้รับอานิสงส์อย่างมากมายเกินควรเกินคาดอย่างน้อยๆก็สามารถแบ่งออกเป็น5ข้อคือ 1. ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมฟุ้งกระจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำกาละคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตาย 5. ผู้มีศีลตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพนอกจากนี้ศีลยังเป็นบาตรเบื้องต้นแห่งสมาธิทำให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอานิสงส์ของอุโบสถศีลแล้วก็ควรที่จะตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลให้ผ่องแผ้วบริบูรณ์ทั้งยังต้องเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดจากการรักษาศีลเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามเป็นคุณธรรมที่จะนำกายวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบปลอดกังวลและบรรลุธรรมได้โดยง่ายศีลจึงเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูงนั่นก็คือสมาธิและปัญญาค่ะดังนั้นนะคะจึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านมารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโดยเฉพาะในวันพระมารักษาอุโบสถศีลด้วยกันนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ